ทีวันในโลกของไทยระดับโลกสวัสดีครับเพื่อนๆผมบอลจากเดว่าครับวันนี้นะครับผมอยู่กับการ์ดจอที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นสำคัญรุ่นหนึ่งในไลน์อัพของ Nvidia Cordo เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ Cordo K420 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในซีรีส์ของ Cordo Gravsky สำหรับ Cordo Gravsky นะครับก็จะมีตั้งแต่ K420 K620 K2002 K4002 และ K5002 นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับ K420 ตัวนี้ถามว่าสำคัญยังไงแน่นอนครับเนื่องจากว่าเป็นการ์ดจอที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่โลกของการทำงานนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังใช้การ์ดจอเพื่อการเล่นเกมนะครับอย่าง GeForce ในรุ่นต่างๆนะครับในการทำงานอยู่อยากจะเปลี่ยนเข้ามาสำหรับโลกแห่งการทำงานแบบ professional มากยิ่งขึ้นนะครับก็คงต้องมองดูกันที่ตัวเริ่มต้นของ Cordo นะครับนั่นก็คือ K420 ตัวนี้นั่นเองนะฮะสำหรับ K420 ตัวนี้นะครับก็มาแทนการ์ดจอ entry level นะครับรุ่นเดิมอย่างQuadro 410นะครับจุดเด่นนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับตัว K นั่นเองครับ K420 ดูจากชื่อรุ่นนะครับก็ทำให้เจ้าการ์ดจอในระดับ entry level ของ Quadro ตัวนี้นะครับก้าวเข้ามาสู่ซีรีส์ K อย่างเต็มตัวจะเห็นได้ว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะเป็น Quadro 410เท่านั้นเองไม่มี K นะครับตัวนี้เป็น Quadro K420 นะครับนอกจากชื่อแน่นอนครับสเปคต่างๆนะครับก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปเรามาดูกันที่ CUDA Core ก่อนCUDA Core นะครับยังคงเป็น192 CUDA Core แต่แรมล่ะครับแรมที่ติดตัวมาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญของการ์ดจอเลยทีเดียวนะครับไม่ได้มีเพียง512 MB เหมือน Cordo 410เหมือนเดิมแล้วแรมที่ติดตัวมานะครับมีถึง1 GB เรียกได้ว่าแรม1 GB นะครับในการ์ดจอเพื่อการทำงานในระดับ Entry Level ตัวนี้ก็ทำให้การ์ดจอตัวนี้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับในระดับราคาเดิมก็สามารถรองรับงานในระดับเริ่มต้นจนไปถึงเริ่มจะเป็นระดับกลางได้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นจุดเด่นของเจ้า Cordo K420 ตัวนี้เลย Memory Bandwidth นะครับ 29 GB ต่อวินาทีอัตราการใช้พลังงานนะครับ41วัตต์นะครับใช้พลังงานไม่เยอะไม่ต้องการไฟเลี้ยงพอร์ตการเชื่อมต่อครับมีทั้งหมด2พอร์ตนะครับรองรับการแสดงผลพร้อมกัน2หน้าจอนะครับโดยมีพอร์ต DisplayPort นะครับกับพอร์ต DVI DisplayPort ตัวนี้เป็น DisplayPort 1.2 นะครับรองรับการแสดงผลแบบ 4K นะครับก็สามารถต่อจอ 4K ได้เลยทันยุคทันสมัยในตอนนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าการออกแบบนะครับการ์ดจอตัวนี้เป็นแบบ low profile นะครับถึงแม้แบร็คเก็ตที่ติดมาจะเป็นแบร็คเก็ตแบบ standard นะครับจะติดตั้งเข้ากับเคสธรรมดาเคสที่เป็น ATX form ปกติได้แต่ว่าเจ้าตัวการนะครับด้วยการที่ออกแบบมาเป็นแบบ low profile แล้วทำให้ผู้ผลิตนะครับได้ออกแบบบันเดิลนะครับเจ้าตัวนี้มาแบร็คเก็ตแบบสั้นนะครับผมยกเทียบกันนะครับคือแถมมาในกล่องเลยสามารถท่านสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่เอาไปใช้กับเคสแบบ small form factor นะครับก็สามารถไปติดตั้งในเคสแบบเล็กได้เลยนะครับรวมทั้งนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับที่มีดังนี้นะครับก็ทำให้ถ้าเกิดบางคนใช้ยังใช้หน้าจอที่เป็นการเชื่อมต่อแบบ VGA อยู่ล่ะต้องการพอร์ต D-Sub สีน้ำเงินสีน้ำเงินเหมือนเดิมเนี่ยทำยังไงในกล่องครับมีแถมมาเลยตัวนี้ก็คือจะแปลงจากพอร์ต DVI ตัวนี้นะครับออกเป็น VGA นี่ผมยังไม่ได้แกะห่อแต่ว่าผมอยากให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับก็คือสามารถเสียบแล้วก็แปลงเป็น VGA ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดล่ะที่สงสัยอีกพอร์ตนึงล่ะอีกพอร์ตนึงมีสายแปลงให้ผมไหมผมไม่มี DisplayPort นะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูในกล่องครับก็มีตัวแปลงอันนี้เป็น DisplayPort นะครับสาย DisplayPort to DVI ครับนี่เลยแถมมาในกล่องเลยครับในชุดขายก็ยังจะมีคูปองส่วนลดตัว Adobe Creative Cloud นะครับลดถึง 15% นะฮะแล้วก็มีคู่มือพร้อมกับแผ่นไดเวอร์อันนี้ครับก็เป็นมาตรฐานของการ์ดจอทุกกล่องนะครับที่จะมีอุปกรณ์ตามนี้ครับจากที่ผมได้กล่าวไปนะครับเพื่อนๆอาจจะมันก็เหมือนการ์ดจอทั่วๆไปนี่แน่นอนครับการ์ดจอท่านใดซื้อไปก็อาจจะไม่ได้สนใจเจ้าตัวรูปลักษณ์ของมันหรือว่าของแถมอะไรอย่างเงี้ยแต่สนใจประสิทธิภาพเราไปชมกันครับผลการทดสอบจากโปรแกรม SpecWheel 12ว่าเจ้า K420 นี้จะทำผลงานเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับ
จากผลการทดสอบนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าเจ้า K420 ตัวนี้ทำผลการทดสอบออกมาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับเมื่อเทียบกับระดับราคาของมันนะครับเรียกได้ว่ามาทดแทนเจ้า K600 ได้เลยทีเดียวQuadro 410กับ K600 นะครับรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะมีผลการทดสอบออกมาแตกต่างกันนะครับโดยที่ระดับราคาก็จะแตกต่างกัน410ก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นราคาจะย่อมเยาลงมากว่าครับแต่ K420 ตัวนี้ล่ะ K420 ออกมาในราคาเดิมของ Quadro 410แต่ทำผลทดสอบออกมาได้เทียบเท่า K600 เลยทีเดียวแน่นอนครับถ้าเป็น K620 ก็อาจจะทำผลการทดสอบที่มันโดดหนีออกไปแต่ถ้าท่านใดนะครับที่พึงพอใจอยากจะใช้งานในระดับที่ K600ประสิทธิภาพในระดับนั้นมาอยู่ที่ระดับราคาอย่าง K420 ตัวนี้เท่านั้นเองเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาต่อการอัปเกรดจากการ์ดจอเล่นเกมมาเป็นการ์ดจอเพื่อการทำงานตัวเริ่มต้นอย่างตัวนี้เลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเจ้า K420 ตัวนี้นะครับรวมถึง Quadro รุ่นอื่นๆก็ยังมาพร้อมกับประกันแบบพรีเมียมวารันตีเสียเปลี่ยนตัวใหม่กันไปเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าสบายใจหายห่วงเลยนะครับตั้งแต่ก่อนซื้อจนถึงหลังซื้อไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังใช้Quadro 410ตัวเดิมอยู่นะครับและอยากจะอัปเกรดประสิทธิภาพนะครับแต่ไม่อยากจะไปเจอกับงบประมาณที่มันมากมายเกินไปนักสามารถนำมาเทิร์นนะครับเป็น K420 ตัวนี้กับทาง Day One Natural ได้เลยนะครับโดยที่ทางเรานะครับก็จะนับจากประกันที่ยังเหลืออยู่นะครับสำหรับรายละเอียดเรื่องการเทิร์นนะครับก็สามารถติดต่อกับฝ่ายขายของเราได้ตามเบอร์ที่ปรากฏด้านล่างนี้เลยครับผมท่านใดนะครับที่อยากจะทดสอบว่า K420 ตัวนี้แรงเป็นยังไงพอไหวกับการทำงานของท่านไหมก็สามารถนำโปรเจกต์ไฟล์งานนะครับเข้ามาทดสอบได้ที่ Day One Natural ที่สุขุมวิท 101/1 ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวดีๆครั้งหน้าจากทาง Day One Natural ครับสวัสดีครับ Day One Natural ของไทยระดับโลก